การแข่งขันกอล์ฟสิงห์หูหินโอเพ่นหลังจบวันสุดท้ายโปรหมายประหยัดมากแสงก็ทำสกอร์เพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม4วันก็13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์รายการหัวหินไปครองครับกอล์ฟสิงห์ออนไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ฤดูกาล2016สนามที่2รายการสิงห์หูหินโอเพ่นโดยโคเซ็นชั่นกับอาเซียน PGA ทัวร์ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันสุดท้ายครับยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีของ2กลุ่มผู้นำประกอบด้วยประหยัดมากแสงอุดรดวงเดชาและพรหมมีสวัสดิ์3คนนี้อยู่กวนเดียวกันนะครับส่วนอีกคนก็คือธีรวัฒน์สิริแก้วบัณฑิตโปรวัย15ปีจากเชียงใหม่ผลงานวันนี้ครับโปรหมายประหยัดมากแสงมือ1 All Thailand Golf Tour และแชมป์ All Thailand Golf Tour รวม16รายการออกรอบในฐานะผู้นำครบ18หลุมได้มา2อันเดอร์จาก6เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้สกอร์รวม4วัน13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์รายการที่17ไปครองรับเงินรางวัล 300,000 บาทส่วนคนที่ทำผลงานได้ดีวันนี้ก็คือธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตนะครับวัย25ปีจากขอนแก่นรอบสุดท้ายทำ5เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้สกอร์รวม4วัน12อันเดอร์พาร์จบอันดับ2ร่วมกับพรหมมีสวัสดิ์ที่วันนี้เก็บได้4เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้แบ่งเงินรางวัลไปคนละ 149,500 บาทขณะที่อุดรดวงเดชาโปรวัย45ปีจากเชียงใหม่แชมป์เอเชียนทัวร์รายการคิงคัพที่ขอนแก่นเมื่อปี2010ผู้นำร่วมรอบที่แล้วฟอร์มแผ่วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจบ18หลุมตีเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวม9อันเดอร์จบอันดับที่4รับเงินรางวัลไป 39,000 บาทสำหรับรายการต่อไปของสิงห์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์คือรายการสิงห์คลาสสิกแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์พบพานรายงานจากสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ